ี่จำไม่เห็นได้เลยไม่ไปก็ได้มั้งไม่ได้ไม่ได้สิก็ให้พวกนักแสดงผู้กำกับผู้จัดเขาขึ้นเวทีไปสิถ้าพี่รักไม่ไปมุกจะลาพี่รักอยู่ไหมไม่พี่รักอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่เอาสวยแล้วคุณไม่อยากขึ้นเวทีหรอครับผมนึกว่านักเขียนทุกคนอยากขึ้นเวทีซะอีกถ้าฉันมาในฐานะนักเขียนแจกลายเซ็นที่บูธแต่ฉันมาแต่ให้มาพบนักแสดงอ่ะฉันไม่ชอบ1คนเยอะ2เรื่องเยอะ3ดราม่าเยอะแถมยังมีคนแถวเนี้ยครูจะลาออกอีกช่วยได้มั้ยคะพี่รักไม่ไหวรถติดนั่งมาชั่วโมงครึ่งกินพี่เมื่อยมั้ยล่ะเอองั้นพี่รักรอตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมุกจะไปหาพี่สาวก่อนจะไปถามว่าห้องรับรองใช้ได้เลยไหมโกรธอะไรครับเลขาคุณงอมแล้วน่ะไม่ได้โกรธถ้าไม่ได้โกรธก็ยิ้มหน่อยนะครับเมื่อยแก้มขนาดนั้นเลยยิ้มเลยเดี๋ยวคุณเลขาคุณร้องได้ร้องไปแล้วเนี่ยฉันไม่ได้โกรธมุกแล้วคุณหงุดหงิดอะไรครับโอ้ยคุณทำไมทำร้ายอารมณ์นี้ก็เหรอครับยังแต่ผมเจ็บหัวแล้วฉันไม่กระชากผมนายสักหน่อยแกผมไม่ผมเลยคุณทำคุณก็แก้ด้วยทำไมฉันต้องทำก็ผมอยากให้คุณทำนะครับหล่อแล้วใครส่งมาเป็นผู้ชายของฉันหน่อยนี่คุณครับใช่พี่หลักหรือเปล่าคะใช่ครับคือว่าพอดีหนูเป็นแฟนนิยายของพี่ค่ะหนูชอบชุดมาเฟียของพี่มากๆเลยอ่ะหนูตามมาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะโหเล่มนานๆมากเลยนะแล้วชอบคนไหนหรอชอบพระเอกค่ะเลวแต่ว่าหล่อแล้วก็ตายแต่ว่าเลิศแล้วก็พี่หนูป้ายายให้เพื่อนอ่านด้วยนะคะพูดแบบนี้พี่ดีใจนะเนี่ยงั้นหนูให้พี่เซ็นนิยายให้หนูได้ไหมคะได้ครับนี่ค่ะดีใจอ่ะคือหนูมางานนี้เพราะว่าตั้งใจมาหาพี่โดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะโอเคนะพี่รักพี่รักจริงๆด้วยฉันอยู่คนเดียวได้ไหมครับนายจะไปไหนผมจะไปซื้อน้ำให้คุณน่าอยากคุยกับแฟนคลับไปเถอะฉันอยู่ได้ฉันชอบคุยกับคนอ่านครับพี่รักขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้ครับขอบคุณนะครับทุกคนเรื่องใหม่อาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าทุกคนรอได้เนี่ยพี่เขียนต่อแน่นอนนี่เ
ขอคุยด้วยหน่อยสิไม่ได้ครับไม่ว่าเดี๋ยวก่อนจับมากๆเนี่ยระวังกลิ่นกรรมกรติดตัวคุณนะครับฉันก็ไม่ได้อยากจะจับตัวนายนักหรอกครับผมเป็นคนชั้นต่ำคนสูงเทียมฟ้าของคุณเนี่ยไม่อยากคุยกับผมหรอกเดี๋ยวสินี่ฉันยังคุยกับนายไม่จบผมไม่มีเรื่องจะคุย200,000ฉันจะจ่ายให้นาย200,000แค่ทำตามที่ฉันบอกว่าไงงานง่ายๆดีกว่าขายตัวให้พี่รักเยอะแล้วนายจะไปไหนอ่ะผมทำขนาดนี้เนี่ยคุณน่าจะฉลาดพอนะครับว่าผมปฏิเสธ300,000 400,000 600,000นี่เนี่ยBMWคันนี้ไปเลยนี่ของคุณผมขายตัวให้คุณต้องรักน่าจะสนุกกับทำงานให้คุณเดี๋ยวแล้วก็เลิกตามได้แล้วผมต้องรีบไปห้องน้ำพอเองรีบไปล้างมือเนี่ยจับของสกปรกมาเดี๋ยวคุณต้องรักจะป่วยเอานี่นายผมลืมบอกผมเป็นคนจะถึงเลยโอ๊ยนี่นายตั๊กเดี๋ยวไปพักก่อนนะถ้าอยากได้อะไรก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพี่จะไปตามอีกทีนึงพี่สาวไปทำงานเถอะวันนี้วันอีเวนต์รู้ว่าเหนื่อยแต่แย่อยู่แล้วรักอยู่ได้มาตั้งกี่รอบแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแค่รักยอมมาออกงานให้พี่เนี่ยพี่ก็ดีใจแล้วพี่สาวก็รู้ถ้าเกิดเป็นพี่สาวขออ่ะต่อให้รักงองแงขนาดไหนอะรักก็มาให้อยู่ดีรู้ตัวด้วยเหรอเราว่างองแงน่ะพี่สาวรู้จักรักมาตั้งแต่20ต้นๆน่ะจะไม่ให้เก๊กตอนเนี้ยไม่ทันแล้วอืมงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะครับค่ะอ๋อค่ะแล้วยังไงคะผมว่าคุณคิดดูอีกทีไหมครับพี่รักมุกลงไปรับทีมงานก่อนนะพวกทีมซีรีส์รออยู่ที่ลานจอดข้างล่างอ่ะไปเถอะพี่อยู่ได้แล้วก็พี่รักมีเวลาเตรียมตัวไม่เกิน15นาทีนะคะเออนะคิดว่าพี่จะไปเหวี่ยงใส่ผู้จัดนั่นไงเดี๋ยวยิ้มหล่อๆให้เลยไปได้แล้วโอเคค่ะส่วนนายอ่ะมีหนังสือที่อยากซื้อไม่ใช่หรอรีบไปสิฉันว่าเดี๋ยวลงจากเวทีแล้วก็จะกลับเลยอ่ะไม่เอาผมอยู่กับคุณดีกว่าเด็กๆนั่นน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอีกอย่างนึงนายก็มีหนังสือที่ต้องซื้อให้ฉันนี่ไปได้แล้วก็ได้เดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับ
แปลกนะที่พี่รักอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าเธอรู้อยู่แล้วหรอว่าฉันอยู่คนเดียวอ่ะพออยู่ข้างนอกเนี่ยก็ทำตัวเป็นพี่น้องกันขึ้นมาเลยนะใช่ไหมกลัวคนอื่นเขาจะรู้เหรอว่าตัวจริงคุณต้องรักเนี่ยนิสัยแย่แค่ไหนไม่ใช่ว่าเธอก็เป็นเหมือนกันหรอฉันยังไม่ได้บอกให้นั่งอย่าหน้าด้านการเชิญให้นั่งเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานนะคะพี่รักเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้หรอกนี่แหละนะไม่มีใครสั่งสอนไม่มีการมีงานทำอะไรไงเผื่อพี่รักไม่รู้นะคะว่าปรินเองเนี่ยก็เป็นนักเขียนวันนี้ปรินก็มีแจกลายเซ็นที่บูธเหมือนกันไม่ใช่ว่าเธอเรียนแบบพี่เหรอพี่มาวันไหนเธอก็มาวันนั้นถึงว่าสิถึงได้เจอทุกรอบเลยนี่ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับพี่อะยังบอกทันนะขาดความอบอุ่นจนคิดเองเอาเองหรือไงพี่ว่าเธอเลือกเอาประเด็นพวกขาดความอบอุ่นพ่อทิ้งแม่ซื้อผู้ชายมาเล่นเหอไม่คิดบ้างหรอว่ามันเป็นเรื่องเก่าเก็บแล้วอะเด็กประถมอะมันคิดเรื่องได้สร้างสรรค์แบบนี้เลยพูดซ้ำๆอะมันน่าเบื่อนะปิงเป็นนักเขียนนะหัดคิดพล็อตใหม่ๆบ้างนั่นน่ะสิคะใครๆก็รู้นี่เนาะว่าบ้านพี่แตกแค่ไหนก็ถึงขนาดที่แม่พี่ซื้อผู้ชายมาแทนพ่อนี่ตอนนี้พี่รักมีพ่อใหม่กี่คนกันนะถึงหลักร้อยเรียกทำไมมองปรินแบบนั้นล่ะคะที่ใจดำแต่ปรินเองก็เข้าใจพี่รักนะว่าพี่รักเองเนี่ยก็แก่ขึ้นทุกวันจะมาให้ฟรีๆแบบเมื่อก่อนก็คงไม่มีใครเอาแล้วเนาะก็เลยต้องซื้อกินแต่ปีนแค่ไม่เข้าใจเฉยว่าทำไมถึงเป็นผู้ชายคนนั้นก็ปีนเนี่ยไม่อยากจะตัดสินรสนิยมพี่ออกนะถึงมันค่อนข้างที่จะตอบแล้วปีนก็อยากจะรู้นะว่านี่พี่คิดว่าเขารักพี่จริงๆหรอโกรธเหรอคะเนี่ยนี่พี่คิดจริงๆเหรอว่าซื้อเขามาเขาจะรักพี่อ่ะนี่พี่ขาดความอบอุ่นจากพ่อจนอยากได้ความรักจากผู้ชายคนไหนก็ได้เลยงั้นเหรอตลกอ่ะพี่รักคือปรินไม่คิดเลยแล้วว่าคนที่จบสูงๆอย่างพี่เนี่ยจะมีปัญญาคิดได้แค่นี้ปรินจะบอกให้เอาบุญนะว่าต่อให้พี่ร้องไห้อ้อนวอนแค่ไหนก็ไม่มีใครมารักคนแบบพี่หรอกว่าจบหรือยังยังค่ะยังไม่จบสุดท้ายพี่ก็จะเป็นเหมือนคุณป้าเป็นบ้าเพราะโดนทิ้งเธอคิดว่าพี่จะสติแตกสาดน้ำใส่เธอเหรอหัดคิดเหมือนคนที่โตแล้วบ้างนะปินก็หวังไว้นะทำไมจะจับมือพี่เอาน้ำสาดใส่เธอแล้วบอกทุกคนว่าพี่เป็นคนทำไงเปล่าทำแบบนี้น่าจะง่ายกว่า